สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่หมูพิมพกายอมรับเลือกผิดแต่ง3เดือนหอบลูกในท้องหนีถ้าพูดถึงคุณแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวจนลูกได้ดีคงหนีไม่พ้นคุณแม่ยังสวยสุดสตรองอย่างแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์ที่ตอนนี้ลูกชายโตเป็นหนุ่มรูปหล่อน้องนายณภัทรเสียงสมบูรณ์แถมยังฮอตปังสุดๆทั้งงานโฆษณางานถ่ายแบบประดังเข้ามาแบบไม่ขาดสายและวันนี้เราจะพาย้อนที่แม่หมูเคยออกมาเปิดใจพูดถึงเส้นทางชีวิตของเธอในวันที่รู้ตัวว่ามีน้องผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์เมื่อได้ฟังต้องขอยกนิ้วให้เลยเธอเป็นผู้หญิงที่สตรองจริงๆครับโดยตัวเผยว่าหมูไม่ถือว่าเป็นครอบครัวหมูไม่เคยคิดเลยว่าหมูอยู่ร่วมกับใครหมูแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตจะเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ำแต่งงานได้แค่3เดือนแล้วเลิกเลยหมูไม่ได้รักจะเรียกว่าพลาดก็ได้อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นฝ่ายหลงรักเรามากกว่าแล้วก็ตอนนั้นชื่อเสียงเรากำลังสุดโต่งเลยเหมือนเราเป็นคนนึงที่เขาปลื้มแล้วก็เหมือนกับเราพลาดไปพอพลาดเสร็จปุ๊บมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่าเรามีน้องแล้วตอนนั้นกำลังถ่ายละครอยู่ด้วยบู๊แหลกเลยพอรู้ว่ามีน้องโลกมันสดใสเลยค่ะรัฐที่ผ่านมา3ปีเราทำงานทุกวันเอาเงินมากองเยอะๆก็ไม่รู้ทำไปเพื่อใครชีวิตตัวคนเดียวจริงๆป้าก็อยู่ตอนนั้นแต่ป้ามีครอบครัวของเขามีความสุขมีลูกใหม่ตอนนั้นทำงานแบบไม่มีจุดหมายแต่พอรู้ว่าเรามีลูกดีใจมากประกอบเขาคุกเข่าขอแต่งงานเลยว่าเขาจะดูแลเราหมูก็เลยคิดว่าอยู่ๆไปก็คงรักเองวันที่หมูแต่งงานความคิดหมูแค่อยากจัดงานแต่งเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าฉันมีลูกแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นหมูมีแค่2ทางเลือกคือหนีไปต่างประเทศซึ่งก็ทำได้ข้อ2แต่งงานซึ่งเขาก็คุกเข่าขอแต่งงานแต่หลังจากแต่งงานชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราเองก็ลาจากวงการยกเลิกงานพิธีกรงานอะไรหลายอย่างเพื่อหวังว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่พอได้มาศึกษากัน3เดือนที่เราแต่งงานแล้วมารู้จักนิสัยเขาจริงๆมันไม่ใช่ก็เลยไปดีกว่าตอนที่เลือกตอนนั้นเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากฉันสวยฉันรวยทะเลาะกันขับรถไปพัทยาคนเดียวเช่าคอนโดอยู่จนน้องออกมาเลยเราทำเองคนเดียวมีความสุขนะเราก็คุยกับลูกแม่เลี้ยงหนูได้และแน่นอนครับว่าหลายๆคนนั้นไม่เคยทราบหน้าตาคุณพ่อของหนุ่มนายเลยเพราะแม่หมูนั้นเลิกรากับพ่อของน้องนายไปตั้งแต่ที่เธอนั้นมีน้องแล้วล่ะครับโดยพ่อของนายณภัทรมีชื่อว่านกสุรศักดิ์ทางด้านหมูพิมพกาและนกสุรศักดิ์แต่งงานกันได้เพียง3เดือนเท่านั้นก็เลิกกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ